อบอุ่นเหลือเกินเนื่องจากว่ามีน้องๆ นะครับแล้วก็อาจารย์ฮะมาจากหลักสูตรนิเทศศาสตร์นะครับคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับซึ่งมาเยี่ยมชมไทย PBSมากกว่า30คนนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะสวัสดีค่ะข้างหน้าคืออาจารย์ใช่ไหมฮะค่ะดูว่าสีหน้าเหมือนแบบน้องๆเลยปี2ปี3 ทราบว่าอยู่ปี3แน่นอนว่าการต้อนรับของพวกเรานะครับอยากจะให้น้องๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะยกระดับเตือนภัยออนไลน์ตั้งแต่เมื่อวานนี้นี่เขาไปเป็นแอบไปเป็นพิธีกรมาไม่ใช่แอบสิ ไปช่วยตำรวจไซเบอร์มาเพื่อยกระดับนะฮะในการที่จะไปแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆแต่ทีนี้ต้องถามเนี่ยวัยรุ่นอย่างนี้ฮะว่าใครเคยบ้างไหมโดนแบบภัยออนไลน์ต่างๆเนี่ยเช่นหลอกให้รักหลอกให้หลงหรือว่าเจอคอลเซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมฮะเชิญฮะค่ะนางสาววรัญญาวสัตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสาขานิเทศศาสตร์นะคะคือหนูเพิ่งโดนแฮกไอจีไปค่ะเป็นไอจีของหนูเองเป็นไอจีส่วนตัวที่ตั้งเป็น private ด้วยค่ะคือช่วงแรกๆเขาแอดเข้ามาก่อนแอดเข้ามาแล้วหนูไม่รับไม่รับแล้วเขาทักเข้ามาค่ะทักเข้ามาหลังจากนั้น 2-3 วันเขาก็แฮก IG หนูไปเปิดเป็นสาธารณะแล้วก็กดติดตามคนไปทั่วเลยค่ะแล้วก็ลงสตอรี่เหมือนเทรดหุ้นอะไรสักอย่างอยู่ซึ่งหนูก็ไม่รู้ตัวแล้ววันต่อมาก็เปลี่ยนรหัส IG ค่ะดีที่ยังไม่โดนเสียหายอะไรไปคือเขาไม่ได้สวมรอยเพื่อไปยืมเงินใครใช่ไหมฮะโอ้ค่าช้ากว่านี้ก็อาจจะมีก็ได้ค่ะนี่เป็นเพราะว่าเท่าทันแล้วก็รีบที่จะเปลี่ยนรหัสในทันทีค่ะรหัสยากกว่าเดิมนะไม่ใช่จะพี่เข้าไปได้นะยากกว่าเดิมเมื่อวานนี้เหมือนกันตำรวจไซเบอร์เตือนเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจู่ๆมิจฉาชีพจะแฮก Facebook แฮก IG เราได้อย่างไรเขาบอกว่าบางทีเราเผลอเข้าไปหาข้อมูลใน Google เสร็จแล้วค่ะเราคลิกเข้าไปมันบอกว่าต้องใส่รหัสผ่านสมมติคลิกเข้าไปใน Google มันบอกว่าต้องใส่รหัสผ่าน Facebook ก่อน บางทีอะค่ะไอ้ที่ขึ้นมาอันที่2มันเป็นของปลอมเราเผลอเข้าไปใส่ปุ๊บเขาจดจำรหัสผ่านเราตลอดเลยนี่บางทีในโครมอะฮะนี่บอกไว้เลยนะใครไปใส่รหัสผ่านไว้แล้วไม่ยอมล็อกเอาท์ออกเนี่ยเขาเข้าไปได้เลยนะเผื่อไปเปลี่ยนนะฮะแล้วมีใครอีกบ้างครับโดนไหมฮะเขาโดนเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะนางสาวรังคณาบุญประเสริฐนะคะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะสาขานิเทศศาสตร์ค่ะคือของหนูจะเป็นเอฟเสื้อผ้าออนไลน์แล้วกันค่ะอันนี้คือไม่ใช่คนที่เรามองไม่เห็นนะคะก็คือเป็นรูปโปรไฟล์เป็นเฟซปกติเลยค่ะมาโพสต์ขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยหนูก็ไป CF แล้วทีนี้เขาก็ให้โอนเงินให้หนูก็โอนเงินให้แล้วเขาก็บล็อกหายไปเลยค่ะซื้อของไม่ได้ของใช่ค่ะบล็อกหายไปเลยหนูก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแต่ว่าเขาก็ให้ลงบันทึกประจำวันไว้แต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าค่ะทีนี้มันมีอีกวิธีนึงคือต้องไปค้นชื่อบัญชีธนาคารใน Google ค่ะมันจะขึ้นมาให้ว่ามีใครเป็นคนโกงบ้างครับใช่ค่ะก็ต้องป้องกันอย่างนั้นแต่ว่าเงินที่เสียไปแล้วก็ไม่ได้คืนค่ะแล้วเสียใจไหมฮะเจ็บใจค่ะเจ็บใจ อยากได้เสื้อผ้านี่ CF มาเป็น FC พวกพี่ได้ไหมหยอกหยอกหยอกอย่างนี้อยากจะให้ติดตามเพจของรายการของเรารายการสถานีประชาชนไทย PBSแล้วก็ให้ไปสมัครเป็นสมาชิกได้ไหมฮะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเราสองคนเนี่ยอยากให้น้องๆเนี่ยเป็นเครือข่ายสำคัญเป็นสมาชิกกับไทย PBS มีการคัดกรองกันแล้วก็จะได้มีการตั้งกลุ่มตั้งก้อนนะฮะในการที่จะช่วยเหลือสังคมเพียงแค่คนละหนึ่งแชร์เปิด Facebook ได้เลยนะฮะคนละหนึ่งแชร์อันนี้ไม่ได้บังคับเลยนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพจรายการนะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่น้องบอกว่าซื้อของแล้วไม่ได้ของมีวิธีการเอาตัวรอดแบบนี้ค่ะยังไงครับเข้าไปที่ e-filing ค่ะเป็นการศาลแพ่งออนไลน์ไม่จำเป็นเนี่ยจะต้องไปที่สถานีตำรวจก็ได้เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะ